สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่โรงเรียนพนมเบญจาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้จัดการศึกษาทางเลือกให้กับเด็กนักเรียนและถ่ายทอดศิลปะมโนราให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ที่น่าภาคภูมิใจค่ะนายสุมิตรสามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจากล่าวว่านักเรียนโรงเรียนพนมเบญจาจำนวนไม่น้อยต้องออกกลางคันเนื่องด้วยปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างๆต้องหยุดพักการเรียนโรงเรียนจึงเปิดการศึกษาทางเลือกให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนเหล่านี้ที่ไม่สามารถมาเรียนในระบบได้ซึ่งปีนี้นะคะก็เปิดเป็นปีแรกขณะนี้ก็มีนักเรียนมาสมัครแล้ว12คนซึ่งจะเริ่มการเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายสุมิตรสามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามโนราหรือเรียกโดยย่อว่าโนราเป็นชื่อศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้เป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการถ่ายทอดศิลปะมโนราให้กับเด็กๆสามารถฝึกเด็กให้มีความอ่อนช้อยละมุนละไมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถนำทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนพนมเบญจาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะจึงเป็นตัวผลักดันให้เกิดความสามัคคีเป็นอย่างดีในชนชาวใต้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมชาวใต้จึงหวงถิ่นรักพี่เอื้ออาทรพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ค่ะประเทศเราเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาทำให้เยาวชนของชาติละทิ้งวัฒนธรรมเดิมดังนั้นนะคะการถ่ายทอดศิลปะมโนราให้กับเด็กๆก็จะสามารถทำให้เด็กๆนั้นไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างมโนราค่ะใช้การวิเคราะห์โรงเรียนก็พบว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยของพนมเบญจาที่จะต้องออกกลางคันด้วยปัญหาครอบครัวเช่นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาทางเพศแล้วชู้สาวอะไรเงี้ย ก็มีที่จะต้องหยุดพักการเรียนออกไปโรงเรียนก็เลยยึดหลักศาสตร์ของประชาในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพราะว่านักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในระบบได้โรงเรียนก็เปิดการศึกษาทางเลือกให้กับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ในเหล่านี้ก็คือมาเรียนวันเสาร์เรียนแบบบล็อกคอร์สซึ่งปีนี้เปิดเป็นปีแรกขณะนี้ก็มีนักเรียนมาสมัครเรียนแล้ว12คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนเก่าของพนมเบญจาแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อื่นมาตอนนี้2คนนะครับเราจะเริ่มการเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับโดยใช้คุณครูที่ของแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเป็นครูที่มาจัดสอนให้กับนักเรียนครับเบื้องต้นนะครับก็ขอกราบเรียนว่าในส่วนของโนราเนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งในการที่โรงเรียนพนมเบญจาก่อตั้งมาในแรกๆผู้ประกาศคุณเก่าๆไม่ว่าคุณครูเก่าๆแล้วก็ชุมชนต้องหาเงินเพื่อมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและการก่อสร้างก็ใช้ศิลปะการแสดงมโนราเป็นการไปแสดงในที่ต่างๆแล้วก็หาเงินมาพัฒนาโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมโนราเนี่ยมาโดยตลอดให้อยู่คู่กับพนมเบญจานะครับก็เป็นการจารึกไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของโนราเนี่ยสามารถฝึกเด็กให้มีความอ่อนช้อยมีความละมุนละไมในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าตัวศิลปะเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคนแข็งกระด้างเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็การฝึกโนราจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินเนี่ยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีครูบาอาจารย์ที่สำคัญก็คือว่ามโนราเนี่ยเป็นศิลปะที่มีครูนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่มีครูก็เหมือนงูที่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ฝึกรำมโนราเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสามารถนำทักษะการใช้ชีวิตในไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับสอดคล้องกับแนวทางพระดำริยังไงครับเรื่องของแนวทางวัฒนธรรมดีเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักศิลปะวัฒนธรรมเป็นการระเบิดจากข้างในจิตใจของเด็กว่าเราเป็นคนไทยมีศิลปะวัฒนธรรมไทยมากมายที่เราจะต้องควรค่าที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้ให้เห็นถึงความเป็นไทยนะครับเพราะฉะนั้น
ในเวทีโลกเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามีการนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากมายมโนราก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ไปในเวทีระดับโลกนะครับ